ข่าวโดยสำนักข่าว INN ร้อยเอกธรรมนัสยังไม่รู้มงคลกิจระบุนายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งปลดจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลระบุข้อความผ่านเฟซบุ๊กใจความว่านายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัสจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วว่าตนไม่ทราบนะคะและยังไม่เห็นข่าวและไม่ได้คุยเรื่องนี้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐส่วนจะมีการดำเนินการกับคนที่ปล่อยข่าวเรื่องนี้หรือไม่ตนมองว่านายมงคลกิจไม่ได้ประสงค์ร้ายกับตนส่วนเรื่องนี้มีมูลหรือไม่ก็ต้องไปถามนายมงคลกิจค่ะพร้อมยืนยันด้วยว่าไม่ได้คุยกับนายกรัฐมนตรีภายหลังจากการแถลงข่าวเมื่อวานนี้แต่ได้คุยกับพลเอกประวิตรส่วนปัญหารอยร้าวที่เกิดขึ้นยืนยันว่าได้คุยกับพลเอกประวิตรแล้วส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่ามีการแอบอ้างสถาบันเรื่องเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีนั้นขออย่าถามประเด็นนี้ต้องแยกเรื่องการเมืองให้ชัดเจนอย่าดึงสถาบันลงมาค่ะและหากจะกลับไปเป็นส.ส.อย่างเดียวจะยินดีหรือไม่และหากเป็นเรื่องจริงคิดว่าเป็นธรรมหรือไม่ตนมองว่าตนมาจากประชาชนเมื่อเข้าสู่เวทีการเมืองแล้วอย่าไปคิดมากจะทำอะไรต้องคิดถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองและประชาชนเป็นที่ตั้งเสียงจากประชาชนคือเสียงสวรรค์ค่ะตนคิดแค่นี้ไม่ได้คิดเรื่องอื่นตนผ่านความเป็นความตายมามากพอแล้วไม่ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรก็ต้องเตรียมพร้อมส่วนเรื่องนี้จะส่งผลต่อการโหวตในวันที่4กันยายนนี้หรือไม่ตนไม่ทราบเพราะเป็นสิทธิ์ของส.ส.ไม่สามารถไปบังคับได้ค่ะทั้งนี้ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐตนพูดเสมอว่าทุกอย่างอยู่ที่หัวหน้าพรรคว่าจะให้นโยบายอย่างไรแต่ก็ขึ้นอยู่กับเอกสิทธิ์ส.ส.แต่ละคนว่าจะตัดสินใจอย่างไรไม่สามารถที่จะไปครอบงำได้ส่วนปัญหาที่รุมเร้าในขณะนี้จะทำให้ถอดใจลาออกจากตำแหน่งหรือไม่นั้นตนพูดเสมอว่าไม่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่ค่ะต่อกันที่มวลชนค่ะทยอยร่วมชุมนุมที่แยกอโศกต่อเนื่องเจ้าหน้าที่สน.ทองหล่อเข้าดูแลความเรียบร้อยบรรยากาศบริเวณแยกอโศกมนตรีหลังนายณัฐวุฒิใส่เกลือเลขาธิการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.และนายสมบัติบุญงามอนงหรือบก.ลายจุดนัดทำกิจกรรมขับไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในวันนี้ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาจนถึงเวลา20 นาฬิกาล่าสุดนะคะมวลชนทยอยเดินทางมาเพื่อร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งได้มีการนำรถเครื่องขยายเสียงมาจอดและปราศัยถึงการทำงานของรัฐบาลที่บริหารวัคซีและโควิด-19 ผิดพลาดซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ทองหล่อนะคะทั้งในและนอกเครื่องแบบเจ้าหน้าที่เทศกิจและเจ้าหน้าที่รปภ.ของสถานีรถไฟฟ้าประจำการบริเวณโดยรอบค่ะด้านการจราจรมีการปิดถนนบริเวณแยกอโศกมนตรีทั้งเส้นประมาณ1 กิโลเมตรที่จะมุ่งหน้าจากแยกอโศกมนตรีไปยังถนนสุขุมวิทรวมถึงบริเวณสกายวอล์กค่ะก็มีประชาชนที่สนใจกิจกรรมยืนดูอยู่บริเวณสะพานด้วยปิดท้ายกันที่หอการค้าไทยนะคะที่รัฐบาลจัดหาวัคซีนบูสเตอร์ให้ประชาชนชี้คนรับวัคซีนช่วงต้นปีภูมิเริ่มลดขณะ25ศูนย์ฉีดวัคซีนพร้อมให้บริการต่อเนื่องคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยร่วมใจได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนไปแล้วมากกว่า 1.4 ล้านโดสและในเวลานี้ศูนย์บริการฉีดวัคซีนต่างๆทั้ง25ศูนย์กำลังอยู่ระหว่างการฉีดวัคซีนเข็มที่2ให้กับประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยหอการค้าไทยต้องการให้รัฐบาลเร่งรัดจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมเพื่อฉีดเป็นบูสเตอร์โดสให้กับประชาชนที่ได้รับวัคซีนไปตั้งแต่ในช่วงต้นปีเพราะมีความเสี่ยงที่ภูมิจะเริ่มน้อยลงโดยศูนย์ฉีดวัคซีนของหอการค้าไทยทั้ง25ศูนย์ยังยินดีที่จะบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นมาตรการควบคุมโรคบางส่วนในเดือนกันยายนเริ่มผ่อนคลายแล้วซึ่งภาคเอกชนเห็นด้วยกับรัฐบาลที่เริ่มผ่อนคลายในธุรกิจมากขึ้นและมองว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะดีขึ้นตามลำดับโดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีหากสามารถเปิดเมืองเปิดการท่องเที่ยวได้จะยิ่งช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยได้มากขึ้นขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจบการเสนอข่าว 17:05 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN